สวัสดีครับกลับมาพบกับใช้ S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถมานำเสนออีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับที่ทาง BYD นะฮะเขาประกาศลดราคาแบตเตอรี่ลงนะครับ 30-50% กันเลยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็มีการประกาศลดราคา BYD Dolphin นะครับสูงสุดถึง 160,000 บาทนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เกิดกระแสดราม่ามากมายนะครับจนมีบางคนเนี่ยในโลกโซเชียลออกมาโพสต์เยอะมากๆนะครับแต่ว่าที่แอดมินเห็นเนี่ยมันมีน้องอยู่คนนึงนะครับซึ่งเขาค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆนะครับแล้วก็สะดุดคำหนึ่งที่น้องเขาพูดนะครับเขาบอกว่าด้วยเหตุผลที่รถ 104,000 นะฮะหรือว่า 106,000 นะครับเขาเนี่ยเครียดทุกวันนะฮะแล้วเริ่มที่จะเป็นซึมเศร้าแล้วค่ะไม่สามารถ move on จากเหตุการณ์นี้ได้เลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดไปนะครับเรื่องราวที่เขาเนี่ยบ่นน้อยใจทาง BYD นะครับแล้วเขาก็คำนวณให้ดูว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เขามาสรุปให้ฟังนะครับว่าสรุป 744,912 บาทลบกับ 599,946 บาทนะครับเท่ากับ 153,966 บาทเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือส่วนต่างที่เราเนี่ยสูญเสียไปจากแค่ลดเพิ่ม 100,000 บาทตอนนี้เราเครียดทุกวันนอนไม่หลับในหัวมีแต่เรื่องนี้พยายามเอาคำพูดบวกๆจากพี่ๆในกลุ่มนะฮะจากคนรอบข้างมาคิดพยายามเปลี่ยนทัศนคติแล้วแต่ไม่ไหวจริงๆค่ะ move on กลับมาที่เดิมตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตมากร้องไห้ทุกวันนะครับเขาบอกกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนกลายเป็นคนนอนหลับยากจากที่หลับง่ายๆเราสามารถฟ้องบริษัทได้ไหมคะมันกระทบต่อชีวิตเราเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายๆเพจใน Facebook นะครับก็เอาน้องเขาเนี่ยไปล้อเลียนกันอย่างเยอะเลยนะครับบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติ BYD เนี่ยเขาขึ้นราคาเนี่ยน้องคนนี้จะตามไปจ่ายให้ทาง BYD หรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยทางแอดเนี่ยก็เลยเอาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของน้องคนนี้นะครับเอามาหาข้อมูลให้น้องเขาดูว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าทาง BYD เนี่ยเขาผลิตที่ประเทศจีนนะฮะแล้วถ้าเกิดคนจีนเนี่ยเขามีเรื่องกันเองเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแอดก็เลยไปหาข้อมูลจากประเทศจีนมาแล้วก็จะหยิบมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆรอรับฟังกันได้เลยนะครับแต่แอดบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่แอดจะเล่าเนี่ยคำพูดมันอาจจะไม่ได้สละสลวยมากเพราะว่าแอดเนี่ยเอามาจาก Google Translate นะฮะแปลออกมาจากเว็บไซต์จากประเทศจีนโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวอันนี้มันก็จะเป็นจากคนเขียนบทความที่ประเทศจีนพอดีแอดเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วก็เจอพอดีนะครับก็เลยจะเอามาเป็นเคสสตาร์ดี้ให้เพื่อนๆเนี่ยรับรู้รับทราบกันนะครับเผื่อว่าให้รู้นะครับว่าประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่ทำรถ BYD เนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรนะครับกับการขึ้นราคานะฮะแบบฉับพลันแบบนี้นะฮะประเทศจีนเนี่ยเขาจะทำยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเมื่อ Tesla LI Auto นะครับลดราคาและหยุดการผลิตเจ้าของรถเก่ามักจะถือป้ายนะฮะเหมือนกับว่าถือป้ายประท้วงนะครับและปิดกั้นร้านค้าเพื่อประท้วงภายในปี2567นะครับบริษัทรถยนต์จะลดราคาให้ลงลึกและบ่อยขึ้นนะครับเขาบอกว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยลดราคาบ่อยแล้วก็ลึกมากๆหมายถึงว่าลดเยอะมากนะครับในประเทศจีนนะฮะแต่ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถดูเหมือนจะหายไปนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะไม่มีค่าอะไรนะครับและรายงานเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไม่ค่อยปรากฏในสื่อเท่าที่ควรนะครับอันนี้เขาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากการลดราคาก็ไม่ได้หายไปนะครับเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยที่โดนผลกระทบจากการลดราคาแบบแรงๆนะฮะแล้วก็ลงลึกนะเขาก็ยังไม่หายไปนะครับข่าวเช่นราคารถใหม่เนี่ยลดลง 17,000 หยวนทันทีนะฮะที่ออกจากร้าน 4S นะครับเขาบอกว่าออกจากร้านไปปุ๊บนะครับลดราคาเลยถึง 17,000 หยวนนะครับใครอยากทราบเนี่ยก็เอา5คูณนะครับคร่าวๆนี่ก็จ้าจะประมาณ 80,000 นะครับซึ่งหายไปนะครับเขาบอกว่าที่ประเทศนี้ประเทศจีนเนี่ยฮาร์ดคอร์อะไรนะครับคือออกจากร้านปุ๊บลดปั๊บเลยนะครับยิ่งกว่ามือถืออีกนะครับและราคาลดลงหลังจากที่ฉันจ่ายค่ารถจะทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่ามีราคาที่ลดลงหลังจากที่จ่ายเลยก็มีนะครับผมและยังคงกระตุ้นเจ้าของเก่าและผู้คนใครอยากซื้อรถสงครามราคากำลังทวีความรุนแรง
มากขึ้นในตลาดรถยนต์นะครับเขาบอกว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะลดราคาหลังที่จ่ายไปก็มีนะครับแล้วก็ยังจะกระตุ้นนะฮะเจ้าของรถเก่าและผู้คนเนี่ยใครอยากซื้อรถก็ซื้อนะฮะก็คือไม่แคร์เลยนะครับทำการตลาดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแล้วคนเขียนเขาก็เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกของปีมังกรนะ BYD เปิดตัวสโลแกนไฟฟ้าต่ำกว่าน้ำมันนะครับโอ้โหไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยนะฮะประเทศจีนนี่เขาก็ซัดกันแบบรุนแรงมาก่อนหน้าเราแล้วนะครับพร้อมเพิ่มอุปกรณ์และลดราคาเหลือ8รุ่นภายใน12วันนะครับโดยลดราคาเฉลี่ยกว่า 20,000 หยวนนะครับผมนอกจากการลดลงอย่างมากแล้วนะฮะทั้ง8รุ่นยังเป็นโมเดลการขายหลักของ BYD นะฮะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายรวมของ BYD ในปี2566นะครับโดยในจำนวนนี้นะฮะตระกูลคินพลัสนะครับผมและตระกูลทรงนะเป็นเจ้าแรกที่มียอดขายในระดับราคาและระดับเดียวกันนะครับวังชันฟูนะฮะประธาน BYD กล่าวไว้ว่า BYD เนี่ยมีอำนาจการกำหนดราคาอยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 หยวนกันเลยนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าเมื่อยอดขายเริ่มลดลงนะครับคู่แข่งรายอื่นจึงค่อนข้างจะสงวนตัวได้ยากนะครับเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมุติยอดขายเนี่ยตกเมื่อไหร่นะฮะในประเทศจีนเขาก็จะเริ่มแข่งสงครามราคากันเลยนะครับสำหรับบริษัทรถยนต์นะครับการลดราคาถือเป็นกลยุทธ์การแข่งขันแต่สำหรับผู้ซื้อรถยนต์นะการลดราคาไม่จำเป็นต้องกระตุ้นการบริโภคนะครับในสื่อนี้เขากล่าวมานะครับบริษัทที่ปรึกษา McKinsey นะระบุในรายงาน2024 McKinsey China Automotive Consumer นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวว่าแม้สงครามราคาจะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ผลกระทบต่อผู้บริโภคยังมีจำกัดการตัดสินใจซื้อนะครับหมายความว่าแม้สงครามราคาเนี่ยมันจะรุนแรงก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าทางประเทศจีนเขาเริ่มชาชินกับเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะครับในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม 16.4% นะครับมีทัศนคติเชิงลบนะครับเป็นเชิงลบนะครับต่อสงครามราคากล่าวคือพวกเขาเชื่อว่าสงครามราคาขัดขวางนะฮะหรือว่าการชะลอการตัดสินใจซื้อนะครับรถยนต์ของพวกเขาจากมุมมองนี้กฎเหล็กของการส่งเสริมการลดราคาที่ได้รับการทดลองและทดสอบในตลาดผู้บริโภคยังไม่ชัดเจนในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็มีการกล่าวนะครับว่าสงครามราคาเนี่ยมันทำให้คนซื้อรถเนี่ยมีทัศนคติเชิงลบมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันจะชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพวกเขามากขึ้นด้วยนะครับจากมุมมองนี้นะฮะความจริงแล้วสาเหตุสำคัญประการนึงที่ทำให้สงครามราคาทำให้หลายคนเนี่ยลังเลก็คือผู้บริโภคกังวลว่าราคารถใหม่ที่จะซื้อมาเนี่ยจะลดลงในช่วงเวลาสั้นๆทำให้รถใหม่เนี่ยเสื่อมราคาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับข้อร้องเรียนของผู้บริโภคเนี่ยสูงขึ้นและขาดการชดเชยในภายหลังนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าข้อร้องเรียนเนี่ยมันสูงนะครับแต่ว่าก็ไม่มีค่ายรถยนต์ใดเนี่ยเขาชดเชยอะไรให้อีกเลยนะครับสื่อนี้ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าสำหรับผู้บริโภคจำนวนมากการซื้อรถยนต์อาจทำให้คนหรือแม้แต่เงินออมของครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายหากราคารถใหม่ลดลงทันทีหลังจากที่ซื้อเป็นการยากที่จะบอกว่าไม่มีผลกระทบนะครับคุณจางเซียงนะครับศาสตราจารย์รับเชิญจากมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีหวงเฮ่อนะครับกล่าวว่าคนส่วนมากใช้เงินออมของตนในการซื้อรถยนต์เป็นเวลาหลายปีนะฮะจากมุมมองทางอารมณ์และการลดราคาเนี่ยจะส่งผลเสียต่อพวกเขามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของรถยนต์จำนวนมากจึงเลือกที่จะปกป้องสิทธิของตนเองบนแพลตฟอร์มเช่น Black CatComplaint นะฮะและ Car Quality Network นะครับและใช้การร้องเรียนและใช้วิธีการอื่นๆเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเขาเลือกที่จะร้องเรียนผ่านแอปนะครับแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มเช่น Black Cat Complaint หรือว่า Car Quality Network ของประเทศจีนนะครับซึ่งเขาต้องการที่จะร้องเรียนในสื่อใดๆก็ได้นะครับให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดความสูญเสียของพวกเขานะครับอันนี้ก็เป็นสื่อที่ประเทศจีนเขาก็เป็นผู้ประสบภัยกันเหมือนกันนะครับโดนเหมือนบ้านเราเลยนะฮะต่อมานะครับไม่นานมานี้นะฮะ cheesy.com ได้ประกาศข้อร้องเรียนที่ได้รับจากเจ้าของรถยนต์นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และประกาศอันดับข้อร้องเรียนในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ cheesy.com ได้รับการร้องเรียนที่ถูกต้องทั้งหมด 15,411 รายนะครับรายการจากเจ้าของรถยนต์ทั้งหมดสร้างสถิติใหม่ในเรื่องเดียวกันนะครับโอ้โหคนร้องเรียนนี่เยอะมากๆเลยนะครับในประวัติศาสตร์โดยเพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือน 9.7% เพิ่มขึ้นจากเมื่อเทียบรายปีเนี่ยถึง
53.7% เลยนะครับเอาง่ายๆนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาประสบปัญหาเป็นผู้ประสบภัยกว่าเราเนี่ยเต็มๆเลยนะครับถึงแม้ทาง BYD เนี่ยจะเป็นคนที่สร้างรถยนต์ในประเทศจีนก็ตามนะครับในบรรดา3รุ่นนะฮะที่มีการร้องเรียนมากที่สุดได้แก่ BYD Destroyer 05นะครับ Wuling Starlight นะฮะและ BYD Seal นะครับสาเหตุหลักสำหรับการร้องเรียนนี่คือการเปลี่ยนแปลงราคานะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าของรถเก่าไม่พอใจกับการลดราคานะครับเจ้าของรถนะฮะที่ซื้อ BYD Seal DM-i นะฮะเมื่อปลายปีที่แล้วบอกกับ Singing Driving นะฮะซึ่งเป็นสื่อหนึ่งในจีนนะครับว่าเขาเองอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ร้องเรียนเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็รู้ตัวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้คืนเงินนะครับหรือว่าชดเชยราคาให้กับรถนะความแตกต่างนะฮะเขาบอกว่าฉันแค่หวังว่าร้านค้า 4F นะครับจะสามารถให้เวลาการบำรุงรักษาหรือบัตรกำนันการบำรุงรักษาแก่ฉันได้เขาหวังว่าทางศูนย์เนี่ยอาจจะมอบเรื่องราวเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นให้เขาได้นะครับหรือว่าบัตรกำนันอะไรก็ได้เขาก็จะเอานะครับผมแม้ว่าการลดราคาอย่างกระทันหันเนี่ยของบริษัทรถยนต์นะฮะจะทำลายความรู้สึกของเจ้าของรถนะฮะแต่ก็แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดทางกฎหมายเลยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าทางบริษัทรถยนต์นะถึงแม้จะทำลายความรู้สึกเจ้าของรถนะครับแต่ว่าเขาทำแบบนี้คือไม่ผิดกฎหมายในประเทศจีนนะครับทนายความนะฮะคุณวังบิงยังนะฮะจากสำนักงานกฎหมายนะฮะชิงบังแห่งมณฑลกวางตุ้งนะครับบอกกับ Singing Driving Road นะฮะว่าการลดราคานะฮะโดยบริษัทรถยนต์ถือเป็นพฤติกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการนะฮะตราบใดที่สัญญาซื้อรถยนต์ได้รับการลงนามโดยฉันทามติบนพื้นฐานความสมัครใจนะฮะนี่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสมัครใจและไม่ได้บีบบังคับนะครับและเท่าเทียมกันและไม่มีข้อกำหนดบังคับที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับนะครับฝ่าฝืนหลักสุจริตนะฮะผู้บริโภคจะร้องขอต่อบริษัทคืนเงินส่วนต่างภายหลังการซื้อรถเนี่ยได้ยากนะครับอันนี้เขาบอกแล้วนะครับว่าทนายความเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะเรียกร้องอะไรได้ยากเหลือเกินนะฮะและจะขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยได้ยากเช่นกันนะครับผมอันนี้เขาก็บอกนะครับคำพิพากษาของ Judgment นะฮะ Document Network นะครับระบุว่าในเดือนมกราคมนะฮะพลเมืองเซี่ยงไฮ้นะฮะสั่งซื้อ Tesla X100D6 นะฮะมูลค่า 1.08 ล้านหยวนและรับรถไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะ Tesla ประกาศลดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับกล่าวว่าราคารถเปล่าลดลงถึง 174,000 หยวนนะครับแล้วก็กล่าวว่าราคารถเปล่าเนี่ยลดลงนะฮะและนายชิเนี่ยก็เลยฟ้องศาลเลยนะครับเพื่อขอเงินคืนเต็มจำนวนโดยอ้างว่า Tesla ปรับราคาหลังจากซื้อรถมาแล้วนะครับก็คือเขาซื้อรถและรับรถไปเมื่อวันที่24เองนะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมี28วันด้วยซ้ำนะครับแล้ว Tesla เนี่ยเขาประกาศลดราคาวันที่1นะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีคล้ายๆกับประเทศไทยเราเหมือนกันนะฮะหลังจากที่คดีที่2คำพิพากษาถึงสิ้นสุดนะครับผมถือว่าสัญญาการขายระหว่างคุณชินะฮะและ Tesla สำเร็จแล้วนะบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาเรียบร้อยแล้วนายชิมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับการยกเลิกสัญญาเนื่องจากการลดราคานะครับแล้วตนเนี่ยขาดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าคนชื่อชินะฮะซึ่งเขาเป็นคนซื้อรถนะครับเขาบอกว่าเขาบรรลุตกลงสัญญาเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าทำสัญญาแล้วแล้วก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอในการที่จะฟ้องร้องนะฮะบอกเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะที่น้องคนนั้นนะเขาอาจจะอยากฟ้องทาง BYD ประเทศไทยแต่ว่าคิดว่าก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำไฟแนนซ์ในการซื้อรถหรือว่าการทำสัญญานั้นก็คือเป็นหลักฐานในการมัดตัวน้องเขาแล้วนะครับก็คือไม่ได้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับหากเจ้าของรถยนต์จำนวนมากร้องเรียนบนแพลตฟอร์มหลักๆเกี่ยวกับการลดราคาบริษัทรถยนต์แห่งภายใต้แรงกดดันนะฮะความคิดเห็นของสาธารณชนอาจจะใช้เป็นความคิดริเริ่มในการคืนเงินส่วนต่างของราคารถบางอย่างและอุดหนุนสิทธิและผลประโยชน์บางส่วนเพื่อรักษาแบรนด์ของตนและภาพลักษณ์และชื่อเสียงมากกว่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะไปฟ้องเนี่ยคงไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการเรียกร้องบนแพลตฟอร์มหรือว่าทางโซเชียลคล้ายๆกับประเทศไทยนะฮะที่มีการน้ำท่วมแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลซึ่งจะเห็นผลดีกว่านะครับอันนี้เขาแจ้งมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดข้อพิพาทอีกด้วยนะครับนักปกป้องสิทธิบางคนเนี่ยถูกฟ้องร้องและได้รับค่าชดเชยจากบริษัทรถยนต์สำหรับการละเมิดสิทธิในชื่อเสียงนะครับและบางคนถึงกับถูกตัดสินให้กักขังเลยนะฮะฝ่ายบริหารเนื่องจากรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศจีนนะครับมีเป็นข้อพิพาทแล้วก็นักปกป้องสิทธิบางคนเนี่ยถูกฟ้องร้องและได้รับค่าชดเชยจากบริษัทรถยนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็เขาก็มีบอกนะครับว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากการลดราคารถใหม่อย่างมีนัยสำคัญนะครับคุณวังบิงยังนะฮะแนะนำว่าผู้บริโภคควรกำหนดให้บริษัทรถยนต์และพนักงานขาย
ปิดเผยข้อมูลราคาส่วนลดและข้อมูลอื่นๆของยานพาหนะที่จะซื้ออย่างครบถ้วนก่อนที่จะซื้อรถด้วยนะครับแผนส่วนลดลงนามในสัญญาซื้อรถยนต์ในเวลาเดียวกันข้อผูกพันในการรับประกันราคานะฮะที่ทำโดยบริษัทรถยนต์และพนักงานขายควรเขียนไว้ในข้อตกลงซื้อรถยนต์ด้วยนะครับควรแก้ไขหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีอื่นนะครับเขาบอกว่าเขียนไปเลยว่าราคาเนี่ยมันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะฮะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพราะว่าถ้ามีกรณีฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถฟ้องร้องได้มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีลายลักษณ์อักษรในคำสัญญานะครับว่าไอ้ราคาตัวนี้มันจะยืนระยะได้นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยแอดมินมองว่ามันยากนะครับที่เราจะไปกำหนดให้บริษัทรถยนต์เนี่ยเขาจะไปเขียนแบบนั้นได้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวอันน่าปวดหัวในประเทศจีนนะครับสำหรับรถ BYD แล้วก็การขึ้นลงราคาของประเทศจีนซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนจะดุเดือดกว่าประเทศไทยอยู่มากเลยนะฮะหลายเท่าเลยนะครับขนาดบางคนเขาบอกว่าเพิ่งซื้อรถเสร็จออกมาจากศูนย์ใช่ไหมฮะแล้วก็เดินออกมาจากโชว์รูมปุ๊บลดราคาเลยนะฮะ 17,000 หยวนหรือว่าประมาณ 85,000 บาทนั่นเองนะครับยังไงทุกคนนะครับก็ต้องทำใจในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นรถไฟฟ้านะครับคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงทางด้านของราคาให้ได้นะครับพอดีแอดมินเนี่ยเคยไปเห็นคอมเมนต์อยู่น้องคนนึงแต่ว่าไม่ได้แคปไว้นะครับก็เลยไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูนะครับเขามีการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบเลยนะครับว่าถ้าเขาจะซื้อรถเนี่ยเขาไม่เอา BYD ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถรับในการลดราคาที่รุนแรงของ BYD ทำให้ราคารถเนี่ยมันเสื่อมเร็วได้เขาก็เลยบอกว่าเขาไปซื้อรถพวกรถญี่ปุ่นดีกว่าเขามีการลดราคาหรือการสวิงราคาเนี่ยน้อยกว่านะฮะก็คืออันนี้เขามีการคิดวิเคราะห์แยกแยะในความคิดของเขาเองมาก่อนที่จะซื้อรถนะครับยังไงแอดมินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดวิเคราะห์ของตัวเองมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปสามารถร้องเรียนกับค่ายรถยนต์ได้ค่ายรถยนต์เนี่ยเขาก็ต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากการขายในสมัยนี้รวมถึงเศรษฐกิจนะฮะมันค่อนข้างที่จะแย่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแอดมินไม่ได้มองว่าฝ่ายใดถูกนะครับฝ่ายค่ายรถยนต์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะห้ามหั่นราคามากเกินไปนะครับควรที่จะอยู่แต่พอดีนะครับแล้วก็ควรที่จะมีสโคปของการจบราคาเดิมหรือว่าการสร้างราคาใหม่เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับหรือว่ามีการบอกใบ้เป็นในๆนะฮะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อใหม่เนี่ยที่จะรอดูราคาใหม่ก่อนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเผลอแป๊บเดียวเนี่ยคนเพิ่งซื้อรถไปนะครับ 2-3 วันอีกแป๊บนึงรถ 106,000 นะฮะเป็นใครใครก็ยากจะทำใจนะครับแต่ว่าก็อยากให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้นะครับว่าคุณเองก็ต้องทำใจเลยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อรถตอนนั้นแล้วแล้วคุณพอใจราคาเดี๋ยวนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมาเรียกร้องอะไรต่างหากเพิ่มขึ้นมันก็ลำบากนะครับสิ่งที่ควรแก้ควรปรับก็คือจิตใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับคนขายเนี่ยก็คือควรมีจริยธรรมนะครับก็ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจนะฮะในคนไทยด้วยกันนะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาตรงนี้เราควรจะจบแล้วก็เว้นระยะนิดนึงก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาปล่อยราคาใหม่นะครับส่วนคนซื้อก็ควรที่จะคิดแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อยี่ห้อนี้นะฮะเหมือนเป็นของร้อนหุ้นร้อนนะฮะเป็นหุ้นปั่นนะครับคุณซื้อไปคุณก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ว่ามันมีสิทธิ์ราคาตกลงอย่างรวดเร็วนะรถมือ2บางเต็นท์เนี่ยเขายังไม่สามารถซื้อรถ BYD ได้เลยนะครับเพราะว่าทราบนะครับอย่าง Dolphin เนี่ยถ้าเกิดสมมติเต็นท์เนี่ยเขาไปซื้อจากคนที่มาขายรถใช่ไหมฮะสมมติซื้อมา 550,000 ก็ได้แล้วก็ตอนนี้ราคารถใหม่เนี่ยมันลดลงไปเหลือ 550,000 แล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องรับความเสี่ยงนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาดวนขึ้นมาเขาก็ขายรถไม่ออกมันก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับต่างคนก็ต้องต่างแบบปรับจิตใจปรับสภาพความคิดตัวเองให้ได้นะครับวันนี้แอดลาไปนะครับสวัสดีครับ